พูดแล้วอย่าหาว่าฉันโม้เลยนะตอนเนี้ยฉันมีร้านหมูสเต็กหมด3สาขาแกกลับไปถึงบ้านแล้วอ่ะแกทําใจดีๆไว้นะแม่ไม่อยู่แล้วนะอาร์ตทำไมไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยพี่สเต็ก1ชุดค่ะได้ครับน่าทานมากเลยอ่ะใช่ค่ะร้อยหนึ่งครับฮัลโหลครับพี่มดมีอะไรพี่ฮัลโหลอาร์ตพอดีแม่เขาให้พี่มาถามว่าเทศกาลครั้งนี้อาจจะกลับบ้านมาหาแม่ได้ไหมคงไม่ได้หรอกพี่ช่วงนี้ธุรกิจผมกำลังไปได้สวยอะผมไม่อยากหยุดอะกลัวว่าจะเสียลูกค้าเอาแต่ว่าพี่ถ้าผมทำยอดตามที่ผมตั้งใจไว้ได้อะภายในปีนี้ผมจะกลับไปหาแม่กับพี่นะคือพี่แค่นี้แหละพอดีว่าผมยุ่งอยู่อะโอเคขอโทษนะแม่ขอโทษนะพี่มดที่ฉันต้องโกหกว่าฉันมีธุรกิจส่วนตัวทั้งที่มันก็เป็นแค่ร้านหมูสเต๊กร้านเล็กๆอ่ะแต่ว่าฉันจะไม่กลับไปจนกว่าว่าฉันจะมีเงินและประสบความสำเร็จตามที่ฉันเคยบอกกับแม่กับพี่มดไว้หรอกนะไม่ได้เราจะร้องไห้เพราะความอ่อนแอไม่ได้เราต้องเข้มแข็งเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อพี่มดรอฉันหน่อยนะได้กลับมาไหมอาร์ตบอกว่าตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้สวยครับยังไม่อยากหยุดไม่อยากเสียลูกค้าเทศกาลครั้งนี้อาร์ตคงไม่ได้กลับมาครับแม่อย่าไปบังคับน้องมันเลยลูกปล่อยให้น้องมันทำตามความฝันของมันเถอะแต่ถ้าเรื่องที่แม่ช่างมันเถอะมดแม่ไม่เป็นไรหรอกเชื่อแม่นะฉันก็มีวันนี้วันที่ฉันมีร้านหมูสเต๊กถึง3สาขาแม่ครับผมทำได้แล้วนะครับแม่ในที่สุดผมก็ทำมันได้แล้วผมขอเวลาอีก3เดือนนะครับแม่แล้วสิ้นปีนี้ผมจะรีบกลับไปหาแม่นะครับแกเนี่ยเพื่อนแทงฉันจริงๆเลยวะฉันบอกให้มารอรับฉันที่ท่ารถก็มาด้วยอ่ะแล้วธุรกิจร้านหมูสเต็กของแกเป็นไงบ้างอ่ะนิกกี้พูดแล้วอย่าหาว่าฉันโม้เลยนะตอนเนี้ยฉันมีร้านหมูสเต็กทั้งหมด3สาขา3สาขาเงินก็รวยแย่ดิแล้วทำไมแกไม่ซื้อรถสักคันขับกลับบ้านมาทำไมต้องให้ฉันมารับด้วยเนี่ยที่ฉันยังไม่อยากซื้อรถอ่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้แม่กับพี่มดอ่ะไปช่วยเรื่องให้ก่อนนี่แกประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้แต่แกไม่บอกที่บ้านเลยงั้นเหรออืมฉันอยากจะเซอร์ไพรส์แม่
อย่างนั้นเหรอเอออาร์ตคือว่าถ้าแกกลับไปถึงบ้านแล้วอ่ะแกทำใจดีๆไว้นะนิกกี้แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะแกจะให้ฉันทำใจดีๆทำไมนิกกี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะอาร์ตไม่จริงใช่ไหมพี่ไม่จริงใช่ไหมทำไมไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยพี่กิ๊ทำไมเธอไม่บอกฉันวะแม่เขาสั่งไม่ให้บอกเพราะเขาไม่อยากทำลายความฝันของแกแม่เขาไม่อยากทำลายความฝันของแกอ่ะแม่อาการหนักขึ้นทวนแบบนี้ให้ผมโทรตามอาร์ตกลับมาไหมครับแม่ไม่ต้องหรอกมดไม่ต้องโทรหาอาร์ตปล่อยให้อาร์ตเขาทำงานทำตามความฝันของเขา แม่อยากให้อาร์ตมันประสบความสำเร็จตามความฝันที่มันฝันเอาไว ถ้าแม่อยู่ดูความสำเร็จของอาร์ตมันไม่ทันแม่ฝากจดหมายไว้ให้อาร์ตมันด้วยนะลูกอาร์ตแม่ฝากจดหมายนี้ให้แกด้วยนะจะต้องทำสำเร็จแม่ดีใจกับความสำเร็จของลูกด้วยนะลูกของยายน้อยเก่งที่สุดในโลกเลยรู้ไหมแม่จะเฝ้าดูความสำเร็จของลูกอยู่บนนี้นะลูกนะแม่รักลูกนะอาร์ตทำไมพี่มดทำไมแม่ถึงไม่รอฉันน่ะพี่มดแม่เขายังไม่รู้ว่าฉันน่ะไม่เป็นไรนะอาร์ตแค่แม่เขารู้ว่าแกประสบความสำเร็จอ่ะเขาก็ดีใจแล้วไม่ต้องร้องนะอาร์ตแต่ทำไมแม่ไม่รอฉันน่ะฉันยังไม่ได้บอกรักแม่เลย